ต้นสังกัดไม่ทนปกป้องนางเอกดังหลังมีดราม่าโถมหนักจนใช้ชีวิตลำบากก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าถล่มอย่างหนักสำหรับนางเอกสุดฮอตหวังฉูรันประเด็นดราม่าทำเธอใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสำหรับประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้คือ ชูรันถูกกล่าวหาว่าเล่นหูเล่นตาใส่พระเอกรุ่นที่หยางหยางมากเกินไปมีชาวเน็ตเทียบภาพของชูรันกับหลิวอี้เฟยบอกว่าทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันและมีภาพของชูรันอยู่ร่วมเฟรมเดียวกับอี้เฟยแต่ภาพนี้เป็นจังหวะที่ชูรันชำเลืองมองอีเฟยด้วยหางตาทำให้เกิดบรามา่าและมีชาวเน็ตเฮเบนสินค้าที่ชูรันเป็นพรีเซนเตอร์ ล่าสุดวันที่หนึ่งสิงหาคมทางสตูดิโอต้นสังกัดของหวังชูรันได้ออกมาโต้กลับข่าวดราม่าว่าข่าวลือที่ออกมาไม่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่หวังชูรันขโมยชื่อของคนอื่นและมาเปลี่ยนเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นความจริงเรื่องที่ชูรันขโมยบทนักแสดงนำจากซีรีส์ Love Has Firework ก็ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ทางต้นสังกัดยังขอความร่วมมือทุกคนที่เล่นโซเชียลไม่แพร่กระจายข่าวลือที่ผิด,ผด